ขอโอกาสครูบาอาจารย์ครับผมขอขมาขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิโตเพื่อแสดงธรรมพุทธบริษัททั้งหลายเปิดใจรับฟังเสียงอัดเสียงธรรมวันนี้ขอให้ตั้งใจฟังเป็นภาคปฏิบัติก็แล้วกัน เสียงเร่งเกินไปไม่ดีกล้อง ขออย่าให้ฟังเป็นแค่เป็นพิธีขอให้ฟังเป็นภาคปฏิบัติ การตั้งใจฟังเป็นภาคปฏิบัตินั้นเราจะต้องนั่งสำรวมภาวนาฟังไปในขณะเดียวกันบางทีฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตลอดระยะเวลาที่ท่านพูดธรรมะอยู่เราก็ตั้งใจทำความสำรวมระมัดระวังของเราพอถึงเวลาจบปั๊บมีผลรายเหลือติดข้างอยู่ในใจเรามากมายยังไงเสียงอัดเสียงธรรมที่ท่านพูดออกไปท่านแสดงออกไปหูเราไม่ดับเราต้องได้ยินเงื่อนไขเหตุผลตรงไหนที่มันไปเกาะติดหัวใจของเรานั่นแหละจะเป็นผลที่ตกค้างเหลืออยู่ในหัวใจของเราเนี่ยพอเราเร่งมากเสียงมันก้องนะพูดไปแล้วจะรู้สึกก้อง ต่อไปครับจ้ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัฏฏสังขาราอุปาทวะยะธัมมิโนอุปัชิตวานิรุจันติเตสังหูปัสสโมสุโขติเรานั่งสำรวมจอมาที่ใจของเราเราจะได้สำรวมระมัดระวังอยู่กับเนื้อกับตัวมันเป็นการตั้งใจฟังด้วยความระมัดระวังถ้าหากท่านใดถนัดเกี่ยวกับภาวนาก็ตั้งใจภาวนาไปตลอดระยะเวลา30นาที40นาทีโอ้ได้ผลได้ในสงหลงเหลืออยู่มากมายเยอะแยะแท้ที่จริงการแสดงธรรมก็คือการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้านั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเราตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทล้วนเป็นเครื่องขัดเกลาไม่ใช่เป็นเครื่องพอกพูนกิเลสมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมันไม่ใช่เป็นเครื่องพอกพูนกิเลสมันเป็นเครื่องขัดกิเลสในหัวใจของเราพูดถึงกิเลสในหัวใจของเรามันไม่ต่างไปกับสนิมมันมากับเหล็กธาตุรู้คือใจของเราอุบัติขึ้นมาถ้าเราจะสมมติเหมือนกับเหล็กที่ยังมีสนิมอยู่มันเกิดขึ้นมาและมันมีสนิมติดค้างอยู่ถ้าหากมันถูกอากาศชื้นบ้างความเค็มบ้างอะไรบ้างมันก็จะออกสนิมได้เร็วสนิมจะออกมากมายเกินปกติถ้ารักษาได้ดีหน่อยก็จะมีความมันไปนานแต่ถ้าหากชักล้างจนถูกสูตรเหมือนอย่างเหล็กสนิทเหล็กสเตนเลสอย่างนี้ก็น่าจะคงทนไปนานถึงนานขนาดไหนก็ตามก็จะต้องเปลี่ยนแปลงแต่กิเลสในใจของเราเนี่ยถ้าหากเราแค่ทำดีละชั่วแล้วก็ทำดีไม่ตั้งใจทำให้ใจบริสุทธิ์กิเลสก็ยังเกาะกินหัวใจของเราอยู่นั่นแหละเพราะกิเลสตัวนี้ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราเราสร้างเราทำของเรามาเองเนื่องจากว่าเราสั่งสมอบรมมานานระยะเวลาธาตุรู้ผู้รู้คือใจของเราอุบัติขึ้นมาโน่นนานมาก
แต่ละหัวใจแต่ละดวงแต่ละดวงพัฒนามายังไงตามรูปแบบของธาตุรู้ของเรานั่นแหละพุทธเจ้าท่านทรงชี้ไปที่อวิชชาปัจจยาสังขาราพอท่านชี้ไปตรงนี้กลายเป็นว่าอวิชชาปัจจยาเลยเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมมันเป็นคำท้าทายที่ทำให้พวกเรานี่ฝึกหัดปฏิบัติขัดเกลาเพื่อจะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทั้งในอดีตที่ผ่านมาที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้และในขณะปัจจุบันที่เรากำลังนั่งภาวนาซึ่งอยู่หน้างานจะทำให้เรารับทราบได้ว่าอวิชชามันมาครอบจิตของเราได้เมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อไหร่ท่านนักภาวนาทั้งหลายท่านลองมากำหนดจดจ่อลองดูท่านที่ถนัดพุทโธพุทโธพุทโธท่านที่ถนัดสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่านที่ถนัดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอการที่เรามาตั้งใจปรารภดำริข้ออัดข้อธรรมอย่างนี้มันเป็นการสร้างสติขึ้นมาภายในจิตและมันเป็นการปลุกจิตให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะโดยเฉพาะหน้างานที่เรากำลังปลุกให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะนั้นเหมือนกับเราพยายามขัดเกลาเหล็กของเราให้หมดสนิมขัดจิตขัดใจขัดกิเลสตัณหาไปในใจของเราให้เบาบางให้หมดไปตราบใดที่เราหลงเผลอปั๊บขาดสติขาดสัมปชัญญะพุทโธหายแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ขาดสติกำกับสัมมาอรหังหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้พองหนอยุบหนอหายไปไหนก็ไม่รู้ถ้าหากเราขาดสติปั๊บนี่เราจะเห็นว่าคำว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเนี่ยมันเป็นหลักปรัชญาชั้นเรียมที่เรานักปฏิบัติเอามาพิจารณามาใคร่ครวญวันนี้ท่านทั้งหลายฟังเป็นข้อปฏิบัติเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทล้วนเป็นเครื่องขัดเกลาสนิมในหัวใจของเราทั้งนั้นด้วยเหตุที่ผู้รู้ธาตุรู้ของเราอุบัติมาไม่บริสุทธิ์ถ้าใจของเราบริสุทธิ์เหมือนอย่างใจของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องมาเกิดด้วยเหตุที่พวกเราท่านทั้งหลายทุกคนมาอุบัติมาเกิดแสดงว่าเรายังมีกิเลสอยู่ในหัวใจของเรามีมากมีน้อยแตกต่างกันไปถ้าหากเราบริสุทธิ์แล้วเราไม่ต้องมาเกิดเราไม่ต้องมาอุบัติถ้าหากเรารับนับถือพระพุทธศาสนาเราแค่ละชั่วและกระทำดีแค่นั้นยังไม่พอเราต้องพยายามตั้งใจทำจิตให้บริสุทธิ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้ในหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระว่าพระพุทธศาสนานั้นหนึ่งท่านให้ละชั่วสองให้เราท่านให้ทำดีสามสจิตตปริยดัปนังให้ทำใจให้บริสุทธิ์คำว่าทำใจให้บริสุทธิ์ก็หมายความว่าพยายามขัดเกลาใจของเราให้หมดสนิมข้างในข้างในนั่นเองสนิมข้างในใจของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเราจะชี้ไปให้เด่นชัดขึ้นว่าสนิมในใจคืออะไรความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาพยาบาทตัณหาราคะสิ่งเหล่านี้เป็นสนิมในใจของเรามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงผู้รู้คือธาตุรู้ของเรานี่แหละสามารถออกไปรู้เหมือนอย่างเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์เนี่ยออกไปรู้ทางตาเห็นรูปออกไปรู้ทางหูได้ยินเสียงทางจมูกทางกลิ่นทางจมูกทางลิ้นทางกายไปสัมผัสและก็ทางใจน้อมนึกเป็นธรรมารมณ์ธรรมชาติของใจธรรมชาติของผู้รู้ของเราออกไปรู้ปั๊บมันมีแนวน้อมสิ่งที่ดีที่งามยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจกลับออกไปนี่คือสาเหตุต้นตอทำให้เกิดกิเลสกองหนึ่งคือความโลภกองหนึ่งคือความโกรธกิเลสความโลภกับความโกรธนี้เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่เราขาดการพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองโดยหลักของสัจจคือสัจธรรมทั่วไปแสดงว่ามีความชอบมีความต้องการตามอำนาจของความหลงคือรู้ไม่จริงเห็นว่าวัก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 แวกวักแวกแวกบอมบอมแบมแบมยึดเข้ามายึดเข้ามาไม่ได้พิจารณาดูข้อเท็จจริงว่าคืออะไรเป็นคุณหรือเป็นโทษไม่รู้จักเพราะไม่ได้จับมาพิจารณา
เห็นพวกแวมๆแล้วก็ผลักออกไปไม่ถูกใจไม่สบอารมณ์ก็ผลักออกไปไม่ได้จับมาพิจารณาใคร่ครวญให้เข้าใจเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าความหลงความหลงเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณานี่คือต้นตอสาเหตุให้เกิดความโกรธความโลภความโลภความโกรธและความลุ่มหลงขึ้นชื่อว่าความลุ่มหลงมันครอบหัวใจครอบธาตุรู้ของเราเพราะใจดวงนี้มันสะสมมาด้วยตัวของตัวมันเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทำให้เราพ่อแม่ท่านก็ไม่ได้สร้างให้เราครูบาอาจารย์ใครที่ไหนไม่มีใครสร้างใครทำให้เราสิ่งเหล่านี้เราสะสมมาของตัวเราเองไม่มีใครเป็นคนสร้างไม่มีใครเป็นคนมอบหมายไม่มีคนทำให้เราเราสร้างเรามาด้วยตัวของตัวเราเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทรงชี้ชัดไปว่าผู้รู้ของเราอุบัติตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนเมื่อไหร่ทรงชี้ชัดไปที่อวิชชาปัจจยาดังที่กล่าวไปนั่นแหละเป็นหลักปรัชญาชั้นเยี่ยมทำให้เราพิสูจน์ย้อนหลังได้ในที่เป็นอดีตที่เราทรงพูดถึงและสามารถพิสูจน์ได้ในขณะที่เราอยู่หน้างานตั้งใจภาวนาเรารู้ได้เลยว่าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะทีไรเมื่อไรอารมณ์ธรรมที่เราเอาไปกำกับใจของเราหายไปแล้วหายไปแล้วผู้รู้ของเราบัดมานั้นมีทั้งสิ่งไม่ดีมีทั้งสิ่งดีมาด้วยกันสิ่งที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะสิ่งที่ไม่ดีไม่ใช่คุณสมบัติท่านว่าเป็นกิเลสทั้งธรรมะทั้งกิเลสนี้ให้ผลต่างกันการให้ผลโดยธรรมกับการให้ผลโดยกิเลสเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของเราเองพฤติกรรมที่เราแสดงด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจอย่าลืมว่าพฤติกรรมยืนเดินนั่งนอนทำพูดคิดกินดื่มทำพูดคิดของเรากลายเป็นพฤติกรรมมีผลตามมาทั้งนั้นที่จะเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมไม่ใช่เราทำไปแล้วสูญเปล่าหายเปล่าไม่มีมีผลคือวิบากกรรมตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เราได้สำรวมระมัดระวังถ้าเราไม่สำรวมระมัดระวังร้อยทั้งร้อยเราหลงเคลิ้มไปกับอำนาจของตัณหาที่มันแทรกเข้ามาตัณหานี้เป็นจุดเป็นที่รวมของกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงตัณหาเป็นเหตุทำให้เราเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความลุ่มหลงพอเกิดความโลภแสดงกิริยาความโลภเราเห็นเถอะกอบโกยไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเกิดความโกรธฆ่าแกงกันวินาศสันตโรไปหมดไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอพอสิ่งเหล่านี้มาวกวนก่อกวนอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละที่เรียกว่าพิษสงของใจพิษสงของใจเป็นมลทินของใจท่านจึงเรียกอีกศัพท์หนึ่งว่ากิเลสแล้วว่าสิ่งที่เป็นมลทินของใจมันก็มาจากไหนก็มาจากตัณหาที่มากับจิตของเรานี่เองพระบาลีที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราท่านพูดนั่งประเด็นไปที่กองสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นโดยธรรมและก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการสงบระงับดับสังขารเหล่านี้ได้เป็นสุขระดับได้ขั้นไหนเป็นสุขระดับพื้นๆธรรมดาแค่เราภาวนาใจได้รับความสงบก็เป็นสุขระดับโดยลำดับด้วยเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาก็เป็นสุขเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารอย่างเต็มที่พิจารณาทำลายอนุสัยได้หมดสิ้นถึงประมังสุขังความสุขโดยลำดับเราสามารถแสวงหาได้จากธรรมะของพระพุทธเจ้าจะอธิบายเรื่องกองสังขารคำว่ากองสังขารนั้นคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันรูปธรรมของเราเป็นกองสังขารเราดูมาที่รูปธรรมคือร่างกายของเรามีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมาประกอบกันนี่เป็นกองสังขารรูปกองสังขารนามคือใจ1ธาตุรู้2ความเป็นพิษสงของใจนั่นแหละที่มาปนเปื้อนมากับธาตุรู้นั่นแหละ
เป็น2 3คุณสมบัติคือส่วนที่เป็นธรรม1อย่างคือธรรม2อย่างคือกิเลส3อย่างคือธาตุรู้ประกอบกันมาเป็นกองสังขารเสร็จแล้วอย่างพวกเรามาบัดในปัญจโวการเนี่ยเรามีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเนี่ยก็ยิ่งเข้าไปประกอบกันเป็นกองสังขารมหากองสังขารเลยแหละทั้งรูปสังขารทั้งนามสังขารมาประกอบกันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้คือกองสังขารคือสิ่งตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปมาประกอบกันเราศึกษาอย่างนี้เราศึกษาอยู่กับตัวเราเราศึกษาอยู่กับกายของเราเราศึกษาอยู่กับจิตของเรานี่แหละคือการศึกษาธรรมศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจแท้ที่จริงธรรมะของพระเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีบทใดบาตรใดที่ท่านให้เรายึดแม้แต่เม็ดหินเม็ดทรายแม้แต่ธรรมะที่ส่วนที่เป็นผลท่านก็ไม่ให้เรายึดธรรมะส่วนที่เป็นผลท่านก็ไม่ให้เรายึดสมมติเรานั่งภาวนาไปครับเกิดความสว่างขึ้นมาในสมาธิของเราเนี่ยถ้าเรายึดปั๊บเราพิจารณาทางด้านปัญญาเกิดความรู้สว่างสวยขึ้นมาเรายึดปั๊บเป็นวิปัสสนูทันทีเป็นปัญญาแต่เป็นปัญญาที่มีกิเลสเคลือบแฝงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วปล่อยพิจารณาแล้วก็ปล่อยสเปธรรมานาลังอภินิวาสายะธรรมทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอตั้งใจภาวนาไปมีผลใดเกิดขึ้นมารับทราบแล้วปล่อยรับทราบแล้วปล่อยรับทราบแล้วปล่อยการที่เรารับทราบแล้วก็ปล่อยจะมีผลตกค้างเหลืออยู่เป็นของแท้ของจริงตราบใดที่เรายังยึดอยู่ยังมีผู้ยึดคำว่าผู้ยึดในชนิดคืออะไรอัตตาตัวตนมันโผล่อย่าลืมว่าตัณหามันโผล่ขึ้นมาถึงหัวใจของเราทีไรเมื่อไรอัตตามันก็โผล่อัตตาก็คือตัวตนแท้ที่จริงธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาคำว่าอนัตตาหมายความว่าเรายึดไม่ได้ถือไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้แม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวบังคับไม่ได้แม้แต่ธรรมะในหลักของอริยสัจทั้ง4ทุกเราก็ยึดไม่ได้สมุทัยเรายิ่งยึดไม่ได้นิโรธเราก็ยึดไม่ได้นิโรธคือความดับทุกข์ขั้นพื้นๆที่เราตั้งใจปฏิบัติเห็นได้นั่นเรายังยึดไม่ได้ยึดได้อย่างเดียวคือมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคยึดได้อย่างเดียวคือมรรคเราเจริญศีลให้ยิ่งเจริญสมาธิให้ยิ่งเจริญปัญญาให้ยิ่งให้รู้เท่าทันยิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งเข้าไปละเอียดเข้าไปทอดทิ้งมรรคไม่ได้เรื่องของมรรคนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญบางครั้งเราก็เดินผิดบางครั้งเราก็เดินถูกบางครั้งเราก็สำคัญมั่นหมายยึดผลตามมานี่เองกลายเป็นยึดผลเสียแล้วไม่ได้ยึดเหตุคำว่ามรรคในชนิดหมายความว่าเหตุยึดเหตุมรรคเหตุเพื่อความดับทุกข์สมุทัยเหตุผลิตทุกข์มรรคเหตุสงบระงับดับเหตุที่ก่อทุกข์เราดูไปที่หัวใจของพระพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าคือหลักของอริยสัจทั้ง4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกข์กับสมุทัยมีประจำโลกพระพุทธเจ้าอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามมีอยู่ประจำโลกนิโรธกับมรรคถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติมานิโรธกับมรรคไม่ปรากฏพวกเราก็งมอยู่นั่นแหละอยู่กับทุกข์อยู่กับสมุทัยอยู่ในนั้นแหละทุกข์บวกทุกข์สมุทัยบวกสมุทัยอยู่นั่นแหละเป็นกับเป็นกันเรามาเปรียบเทียบดูว่าถ้าหากเราไม่มาอุบัติเป็นมนุษย์นี่เนื่องจากบางพบบางชาติเราไปทำชั่วช้าลามกเนี่ยตกไปจากภาวะของความเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยตลอดทั้งชีวิตตลอดทั้งพบที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเราไม่ได้รำพึงรำพันถึงเรื่องเนื้อหาของอัตของธรรมมันมีแต่เรื่องของกิเลสครอบคลุมในหัวใจกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสกิเลสบวกกิเลสกิเลสบวกกิเลสตราบใดที่เรามาเกิดในภพชาติที่เป็นมนุษย์ยิ่งมาพบพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างพวกเราด้วยแล้ว
เราพอจะรู้จักธรรมะบ้างถ้าสนใจมากๆก็คือรู้จักมากสนใจอย่างยิ่งคือตั้งอกตั้งใจปฏิบัติที่ตัวเองไปให้พ้นเพราะโลกที่เราเป็นอยู่นี้คือเป็นโลกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิโลกสัมมาทิฏฐิท่านตั้งใจปฏิบัติทีไปให้พ้นจากโลกนี้โลกนี้เต็มไปด้วยความโลภความโกรธอิจฉาริษยาพยาบาทตัณหาราคะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านทีไปให้พ้นท่านจะมีคุณธรรมผ่านไปเรื่อย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 อันนี้มีคติตัวอย่างที่พวกเราศึกษาพระพุทธธรรมในพระพุทธศาสนากองสังขารจะเป็นสังขารรูปก็ตามจะเป็นสังขารนามก็ตามเบื้องแรกรูปกับนามเข้ามาประจวบกันเป็นกองสังขารขึ้นชื่อว่ามีกองสังขารแล้ว 1. ไม่คงที่อยู่เท่าเดิมอยู่เท่าเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปไม่คงที่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังทั้งทุกขังทั้งอนิจจังนี่แหละไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาเราอยากรู้ข้อเท็จจริงเราไปดูในหลักอนัตตลักขณสูตรพุทธเจ้าทรงตรัสปัญขันห้าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เลยเจ้าค่ะสิ่งที่เป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลยเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่สิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นเราหรือไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็เจ้าค่ะด้วยเหตุนั้นพุทธเจ้าทัดจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาไม่ใช่เรายึดไม่ได้สักอย่างเราลองยึดดูกายเราดูร่างกายเราแค่ยึดชะลอไม่ให้แก่ชะลอไม่ให้เจ็บหรือไม่ให้เจ็บมากไม่ให้ทรมานมากชะลอไม่ให้ตายเท่านั้นเองไม่ให้แก่ได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ได้ไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้หากเขาเปลี่ยนไปตามภาวะของเขาตามหลักธรรมชาติของเขาแต่ถูกใจไหมไม่ถูกใจเลยเวลาครูบาอาจารย์ของเราล่วงไปพ่อของเราล่วงไปแม่ของเราล่วงไปสามีภรรยาลูกหลานของเราล่วงไปเราพอใจไหมเราไม่พอใจเลยแต่เราไม่สามารถจะบังคับบัญชาอะไรได้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามภาวะของเขาตามเหตุปัจจัยของเขานอกเหนือไปจากอำนาจของใจของเราแม้แต่ร่างกายของเรานั่นเขามีบุญด้วยกันเขามาเอาบัตรด้วยกันโดยเฉพาะเวลาเข้าไปปฏิสนธิในท้องแม่เท่านั้นเองเราไปเที่ยวจับจองไปเที่ยวจับจองได้ในท้องของแม่ตามบุญตามกรรมของเรานะไม่ใช่เลือกเอาตามใจชอบนะบุญกรรมของใครควรจะได้อะไรบางคนไม่มีคุณสมบัติด้วยซ้ำไปที่จะมาบัตรเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเพราะไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติไม่พอไม่ใช่เลือกเอาตามใจชอบเพราะเรามีพฤติกรรมคือวิบากกรรมของเราเป็นข้อจำกัดเอาไว้เพราะฉะนั้นเราสำนึกรู้สึกตัวแล้วเราจะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวสำรวมระมัดระวังให้ได้อะไรที่เป็นศีลเป็นธรรมนี่แหละจะเป็นข้อปฏิบัติสำหรับเราแม้แต่สังขารรูปกับสังขารนามมาประกอบกันเสร็จแล้วเขาก็ไม่อยู่เท่าเดิมใจจะหึงหวงมากน้อยสักเท่าไหร่เขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องแก่ไปแก่ไปแก่ไปแต่เรื่องเกี่ยวเรื่องตายเป็นเรื่องไม่แน่นอนเรื่องความแก่นั้นเป็นเรื่องแน่นอนเรามีอายุอยู่70ปี80ปี90ปี100 105ปีเหมือนอย่างหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่กุญจริตปัญชิโตเนี่ยสามารถมีอายุขัยอยู่ได้นานเพราะอายุมากความแก่เท่าชรามันก็อายุมันก็เท่าแก่ชราไปตามนั้นแต่ถ้าความเจ็บกับความตายไม่แน่นอนบางจิตบางดวงไปอบัติในท้องแม่ตายในท้องแม่ได้ซ้ำไปบางคนตกฟากมาครับตายในระหว่างที่ตกฟากคลอดออกมาบางคนตายอายุ2ขวบ3ขวบบางคนตายอายุ10กว่าขวบบางคนตายวัยหนุ่มวัยสาวตายไม่แน่นอนความเจ็บกับความตายไม่แน่นอนเพราะกองสังขารเหล่านี้เขาไม่อยู่เท่าเดิมไม่เคยคงที่อยู่เท่าเดิมแล้วดูไปตรงไหนเราดูไปตรงที่พ่อแม่ของเราทุกท่านทุกคนทำการเจริญพันธุ์ธาตุพ่อกับธาตุแม่ไปประกอบกันในท้องแม่เป็นน้ำใสๆอยู่ในท้องแม่ไปจับจองตามบุญตามกรรมน้ำใสๆไปเกิดในท้องแม่เกิดด้วยอำนาจของตัณหาไหม
ตัณหาในใจของพ่อของแม่เราไปจับจองกองสังขารในท้องแม่นั้นตัณหาในใจของเราเราไปจับจองในท้องแม่น้ำใสๆนั้นอยู่เท่าเดิมไหมไม่เคยอยู่เท่าเดิมสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยน้ำใสๆเปลี่ยนเป็นสีแดงๆเป็นเลือดเป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขา7เดือน8เดือน9เดือนคลอดออกมาอวัยวะครบ32คลอดออกมาสังขารเหล่านี้แต่ละขณะของจิตมันเสื่อมไปในตัวของมันเองมันเจริญในวัยที่เจริญในตัวของมันเองเราจะเห็นว่าเราเนี่ยเจริญในวัยเจริญแล้วก็เสื่อมในวัยที่เสื่อมสังขารไม่อยู่เท่าเดิมน้ำใสๆเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยไม่มีขณะใดที่อยู่เท่าเดิมไม่มีเลย7เดือน8เดือนแล้วคลอดออกมาอยู่ในท้องแม่เขามีวัตถุดิบป้อนเข้าไปทางสายรับสายสะดือเห็นไหมนั่นแหละเราอยู่ในท้องแม่ดูดกินเลือดกินเนื้อของแม่ทุกระยะทุกเวลาไปป้อนสิ่งที่ควรเจริญแต่ไอ้ส่วนที่สึกหรอก็สึกหรอไปไอ้ส่วนที่เสื่อมก็เสื่อมไปส่วนที่เจริญก็เจริญไปนี่คือกองสังขารไม่อยู่เท่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกขังเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นอนิจจังมาตั้งแต่น้ำใสๆแล้วน่ะเป็นทุกขังมาตั้งแต่น้ำใสๆไม่มีใครไปกำกับดูแลให้อยู่เท่าเดิมไม่มีเราเห็นว่าภาวะของคนของสัตว์ที่ตายไปพอตายไปปั๊บกองสังขารแตกสลายเน่าเปื่อยไปแต่จิตคือธาตุรู้คือพูดรู้ไม่แตกไม่สลายไม่แตกไม่สลายหากเป็นไปตามบุญตามกรรมที่เขาเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของเราเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันพันกันไหมพันกันทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมนี่คือกองสังขารทำไมเราจะสงบระงับได้กองสังขารเหล่านี้สงบระงับได้แล้วเป็นสุขแต่สร้างบูปสโมสุโขการเข้าไปสงบระงับกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้เป็นสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็คือประมังสุขังประมังสุขังทำไมเราจะสงบระงับไม่ได้แค่เราตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธให้ใจสงบระงับคำว่าสงบระงับในที่นี้หมายความว่าสงบระงับดับตัณหาชั่วการชั่วคราวเราพยายามปลุกคุณธรรมของจิตมาทำงานคือปลุกสติภายในจิตของเรามากำกับจิตคือผู้รู้ของเรากำหนดให้เป็นอารมณ์ที่รุนแรงโรสว่างสวายอยู่พุทโธ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 จิตของเราตื่นรู้อยู่กับอารมณ์ที่ว่าพุทโธ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 เมื่อจิตของเราตื่นรู้อยู่กับบทพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยตัณหามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้แต่ตราบใดที่มันหย่อนยานอารมณ์พุทโธลงไปเนี่ยตัณหาแทรกปั๊บขึ้นมาทันทีตัณหาแทรกปั๊บขึ้นมาทันทีภพชาติเกิดแล้วตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะมาตามหลังเป็นแถวนี่คือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราเราไปดูในหลักที่ท่านพูดไว้ในหลักของปฏิจจสมุปบาทอันนี้จะชัดเจนมากแท้ที่จริงระบบธรรมชาติที่ทำให้เราตายทำให้เราเกิดเราดูมาตรงนี้เราจะชัดเจนตราบใดที่เราปล่อยให้ตัณหามันแทรกเข้ามาในหัวใจของเราปั๊บตัวตนก็โผล่ขึ้นมาเรามันก็โผล่ขึ้นมาเมื่อเราโผล่ขึ้นมาการถือเนื้อถือตัวมันก็โผล่ขึ้นมาเราทำอะไรเราก็ต้องทำเพื่อตัวเพื่อตัวเพื่อตัวนอกจากแล้วเพื่อคนของตัวเพื่อพรรคเพื่อพวกของตัวเพื่อนู้นเพื่อนี่เพื่ออะไรต่ออะไรสารพัดนี่คือกองโลกคือความโลภมันเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมถ้าเราศึกษาธรรมเราก็พอจะรู้จักถ้าหากเราตั้งใจภาวนาเราพอจะรู้จักทันธรรมะตรงนี้ทันกิเลสทันตัณหาตรงนี้ตราบใดที่เราอยู่กับบทพุทโธตั้งวิตกขึ้นมาตั้งวิจารขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธจิตของเราสว่างโร่อยู่กับบทคำว่าพุทโธตัณหาไม่เกิด
เมื่อตัณหาไม่เกิดจิตของเราที่จะไปยึดนู้นยึดนี้ไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดเมื่ออุปาทานไม่เกิดภพไม่เกิดผู้ที่จะไปเกิดในภพในชาติเหล่านั้นไม่ต้องมีไม่มีผู้ที่จะไปเกิดเป็นอัตตาเป็นอนัตตาโดยอัตโนมัตินี่คือเรามีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันแค่เราภาวนาสงบระงับกองสังขารคือตัณหาไม่ให้มันปรุงแต่งกันในหัวใจของเราแค่นี้เราก็มีความสุขความสุขขั้นสงบระงับดับจิตสังขารที่เป็นเรื่องของตัณหามันแทรกเข้ามาแค่นี้เราก็มีความสุขก็เหมือนอย่างเรามีเรื่องร้อนๆในภายนอกเนี่ยเวลาเราไปสงบระงับดับได้ปั๊บเป็นสุขสุขขั้นนั้นสุขระดับนั้นแต่ถ้าเราสงบระงับดับระดับของตัณหาจะมาแทรกในหัวใจของเราได้เราจะมีสุขขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านยังทรงตรัสว่าความสุขนอกจากความสงบไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขังพุทธเจ้าท่านทรงตรัสนี่คือสงบขั้นสมาธิเราไม่ต้องพูดถึงสงบขั้นระดับปัญญาคือดับตัณหาได้แค่นี้คือตัณหามันชะลอตัณหามันหยุดตัณหามันอยู่ตัณหามันหมอบมันหมอบมันราบมันไม่กล้าแสดงตัวตราบใดที่เราใช้ปัญญาพิจารณารู้เหตุรู้ปัจจัยรู้รากรู้เหง้ารู้ต้นรู้ตอของมันแล้วก็ถอนออกคำว่าถอนออกคือเข้าไปรู้เข้าไปเห็นทำลายความหลงของตัวเองสงบระงับดับปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้หมดอันนี้ถึงขั้นปรมังสุขังอย่างแท้จริงหากได้โดยลำดับจะเป็นขั้นไหนจะเป็นระดับละสักกายทิฏฐิได้สักกายทิฏฐิเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะเรายึดเพราะเราถือแท้ที่จริงพุทธิยถาทรงตรัสท่านก็ทรงบอกอยู่แล้วว่าร่างกายของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟใจของเราไม่จับจองในท้องแม่เราดูแต่ว่าเกิดในท้องแม่เนี่ยเราท่านเนี่ยไม่ได้เอาเลือดสักหยดเลยนะไปเกิดในท้องแม่มีแต่เลือดของท่านธาตุของพ่อของแม่เลือดของเราไม่มีสักหยดเลยไปเกิดในท้องแม่แต่เวลาเราออกมาคลอดออกมาพ่อแม่คลอดออกมาเรายึดเหลือเกินถือเหลือเกินกายเรากายของเราอย่าลืมว่าบางคนนี่ฆ่าได้ก็ทั้งพ่อแม่ของตัวเองนะบางคนเนี่ยบุญคุณที่ท่านอุ้มท้องมาบุญคุณที่ท่านสั่งสมอบรมมาเนี่ยคิดไม่ออกระลึกไม่ได้บางคนไม่รู้บุญรู้คุณของพ่อแม่ด้วยซ้ำเองไอ้คำว่ากตัญญูรู้บุญรู้คุณอะไรคือบุญคือคุณไม่รู้จักบางทีหูหนาตาเถื่อนมืดบอดถึงขนาดนั้นนะพวกเราทั้งหลายพวกเรามีบุญเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของพวกเราสอนให้กันอยู่กตเวทีก็มาจากพระพุทธเจ้าให้รู้บุญให้รู้คุณบุญคุณส่วนนี้กับพ่อกับแม่ถ้าเราสนองบุญคุณของท่านได้หมดโอ้ยบุญคุณส่วนนี้เรากินไม่หมดเรื่องบุญคุณส่วนนี้เราสนองหมดได้ยากเหมือนกันนะถึงแม้ว่าท่านพูดอุปมาไว้ถ้าเราเป็นผู้รู้บุญรู้คุณของพ่อของแม่เลี้ยงท่านอย่างดีด้วยปัจจัยทั้ง4ท่านอุปมาเหมือนกับว่าให้เอาพ่อมาแบกไว้บ่าขวาแม่แบกไว้บ่าซ้ายเลี้ยงท่านให้ท่านขับถ่ายกินดื่มอยู่ตรงนี้แหละตลอดจนเราตายจากท่านหรือท่านตายจากเราสนองบุญคุณไม่หมดสนองบุญคุณไม่หมดบุญคุณอะไรมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นถึงขั้นนั้นถึงระดับนั้นพวกเราทั้งหลายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เป็นทั้งลูกของพ่อเป็นทั้งลูกของแม่บางท่านเป็นทั้งพ่อทั้งแม่พวกเราระลึกถึงเรื่องเหล่านี้ได้ดีนี่คือบุญคุณของพ่อของแม่ผู้ที่จะสนองบุญคุณของพ่อของแม่ได้หมดท่านหมายความว่าเราเป็นผู้มีธรรมเอาธรรมนี่แหละไปชักไปจูงไปดึงพ่อไปดึงแม่เช่นอย่างพ่อแม่ไม่มีสัมมาทิฏฐิลูกพยายามฝึกฝนอบรมธรรมะให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิพาพ่อพาแม่ให้ทานรักษาศีลเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาจนพ่อของเราจนแม่ของเราตั้งเนื้อตั้งตัวได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้โดยธรรมยิ่งท่านได้คุณธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งระดับใดระดับหนึ่งด้วยซ้ำไปแล้วสนองบุญคุณของท่านได้หมดเราฟังหลวงตามหาบัวหลวงตาบ้านตาท่านพูดถึงเรา
ไม่มีอะไรห่วงติดค้างเหลือกับโยมมารดาของเราหมายว่าท่านสนองบุญคุณของแม่ของท่านได้หมดเพราะแม่ของท่านนี่ตั้งใจปฏิบัติอยู่ในวัดมาตลอดตอนเวลาใกล้จะตายหลวงตาท่านก็ไปเยี่ยมเป็นไงจิตใจเป็นไงตอนนี้เป็นไงโอ้ใจของแม่เนี่ยสว่างไม่มีห่วงกังวลอะไรเลยเพราะหลวงตาไปเทศน์ธรรมให้ฟังทุกระยะทุกเวลาท่านพูดว่าเออเราไม่มีอะไรตกค้างเหลืออยู่ในโยมมารดาของเราแล้วหมายความว่าสนองบุญคุณของแม่ได้หมดแสวงหาได้ด้วยตัวของตัวเองด้วยแล้วก็เอาคุณธรรมเหล่านั้นไปสนองคุณของพ่อของแม่พวกเราไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงระดับนั้นสมมติเราลูกผู้ชายลูกผู้หญิงศึกษาธรรมะเรียนรู้ธรรมะพ่อแม่ไม่มีความเริ่มใสศรัทธาให้โอกาสกับพ่อกับแม่ให้ท่านมีโอกาสให้ทานจับสิ่งที่เป็นทานให้ท่านได้ทำทานท่านไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมเจริญสมาธิพาท่านไปฟังเทศน์พาท่านไปทำสมาธิท่านจะได้รู้เรื่องของสมาธิท่านจะได้รู้เรื่องของปัญญาจนสามารถทำลายล้างมิจฉาทิฏฐิออกจากหัวใจทำลายความโลภไม่ยึดไม่เกาะไม่ติดในวัตถุสิ่งของทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญารู้เห็นแยกแยะธาตุขันธ์ของตัวเองรู้โอ้นี่ส่วนนี้เป็นส่วนรูปโอ้ส่วนนี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความระลึกรู้ได้ยิ่งรู้หลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถเข้าไปทำลายการยึดมั่นถือมั่นว่าสักกายทิฏฐิกายเรากายเรากายเราด้วยแล้วเราสนองบุญคุณของท่านได้หมดนี่พยายามพูดหมุนมาตรงนี้เพื่อให้มันเข้ากับหลักที่ท่านว่าเราไปอบัติในท้องแม่ด้วยความอยากคือตัณหาภายในใจของพ่อของแม่และความอยากภายในใจของเราไปเที่ยวจับจองในท้องแม่ด้วยเหตุนี้เราจึงเป็นผู้มีพ่อมีแม่เป็นผู้มีบุญมีคุณบุญคุณเกิดขึ้นด้วยเหตุอย่างนี้เองเรามาคิดดูที่อุ้มท้องแม่อุ้มท้องกี่เดือน7เดือน8เดือน9เดือนอย่างพระโพธิสัตว์10เดือน10เดือนแต่พระโพธิสัตว์ท่านไปอุบัติในท้องแม่ด้วยเหตุที่ท่านปุญญานุภาพบุญบารมีของท่านทำให้แม่ของท่านรู้เห็นว่าท่านอุบัติในท้องอยู่ในภาวะยังไงเหมือนกับมองเห็นเลยว่านั่นแต่พวกเรามองไม่เห็นหรอกพวกเรามองไม่เห็นสมัยก่อนคงไม่มีอะไรส่องดูหรอกแต่บอกความรู้สึกภายในใจว่ามองเห็นสิทธัตถะอยู่ในท้องของแม่ของสติมหามายาพวกเราทุกวันนี้เรามองเห็นเพราะเราไปส่องดูเราเห็นอย่าลืมว่าเดี๋ยวนี้ก็ส่องดูเห็นนะลูกในท้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์บางคนไม่ต้องการผู้หญิงเขาก็เอาออกมีไหมบางคนได้ผู้ชายหลายคนแล้วไม่ต้องการเอาออกบางคนไปส่องเห็นว่าลูกในท้องของเราไม่สมบูรณ์เอาออกหมายความว่าทำแท้งการทำแท้งถ้าหากเรามีเจตนานี้เป็นบาปเป็นกรรมเหมือนกันนะครูบาอาจารย์ท่านห้ามนักห้ามนะเหมือนอย่างบางคนมีนิสัยพอที่จะมาบัตรกับเราเนี่ยมาบัตรหนึ่งครั้งแม่แพ้งทิ้งมาบัตรกับแม่ของตัวเองเนี่ยไปก่อนหนึ่งครั้งแม่แพ้งทิ้งสองครั้งแท้งสามครั้งแท้งคราวหลังเขาพยายามมาก่อจนได้พอเวลาได้มาเนี่ยกลายเป็นศัตรูกันเลยเนี่ยเราฆ่าเขามาไม่รู้ตั้งกี่รอบกี่ครั้งตอนนี้เขาจะเอาเราบ้างอ่ะบางคนเอาแม่ตายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเนี่ยระวังให้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาส่องเห็นโดยหลักธรรมะแล้วท่านถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมเราจะเกิดชาติไหนสองเห็นหรือสองไม่เห็นก็ตามแต่ถ้าเรามีเจตนาออกเป็นบาปเป็นกรรมยังไงเขาก็เป็นเนื้อเป็นหนังของเราเป็นผลเป็นวิบากกรรมของเราที่มีอุ่นร่วมกันขอเขาให้เขามาบัตรเถอะเกิดมาแล้วจะสมบูรณ์จะเป็นคนปานกลางจะเป็นอัจฉริยะบุคคลยังไงก็ตามเถอะอย่าลืมว่าอัจฉริยะบุคคลจะมีเฉพาะผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอัจฉริยะบุคคลได้จะว่ามีแต่ผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอัจฉริยะบุคคลหลวงตาท่านพูดเสมอๆว่าใจของเราไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงใจของเราสักว่ารู้ไม่มีผู้ชายผู้หญิงแต่ละภพแต่ละชาติของผู้ชายผู้หญิงจะมีการสับเปลี่ยนมาเรื่อย
เนื่องจากว่าพฤติกรรมของเราเองไม่เป็นผู้ชายไม่เป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ระวังถ้าหากเราไม่ระวังเราก็พลอยหลงทำตามสังคมนิยมที่เขาพาทำอย่างนั้นทำตามอย่างนี้แล้วเป็นบาปเป็นกรรมของเราเองเขาจะเกิดมาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ออกมาแล้วจะเป็นอะไรก็ตามเถอะเราดูแลรับกรรมของเราไปบางคนเป็นอะไรอ่ะเป็นโปลิโอบ้างเป็นอะไรบ้างโอ้บุญกรรมของเรามั้งปากบิดปากเบี้ยวบ้างอะไรบ้างตาโกนบ้างอะไรบ้างเราก็รับบุญรับกรรมเลี้ยงของเราโอ้นี่คือบุญกรรมของเราสายเลือดของเราถ้าเราทำลายก็เป็นบาปเป็นกรรมของเราอันนี้เราพูดขอให้เกี่ยวข้องกับว่าเราไปอบัติในท้องแม่ด้วยกันทุกคนกองสังขารไม่เคยอยู่เท่าเดิมเราสงบระงับได้ในขั้นสมถะเราก็มีความสุขไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าอย่างนั้นอุทกดาบทอราระดาบทท่านจะติดอยู่ในรูปสมาบัติรูปสมาบัติเลยนั่นคือความสงบลำดับขั้นของความสงบไม่มีความสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสุขในโลกีทั้งหลายทั้งปวงยิ่งกว่ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติเวลาท่านต้องการความสุขท่านก็เข้ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติเพราะฉะนั้นอัตตาตัวตนของท่านเลยละไม่ได้ถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะเอาอะไรมาสุขแหมหลักปรัชญาบางอย่างก็แทรกเข้ามาถ้าไม่มีตัวตนแล้วจะเอาอะไรมาสุขพระพุทธเจ้าท่านให้ละความสุขนั้นอีกแต่เราละไม่ได้อาจารย์ทั้งสองของท่านละไม่ได้เพราะเวลาพระองค์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็นึกถึงอาจารย์ทั้งสองโอ้อาจารย์ของเรานี่จิตละเอียดมากถ้าเราได้ไปโปรดไปสอนยังไม่จบหนึ่งคาถาเลยจักสว่างโรขึ้นมาบรรลุธรรมขึ้นมาทันทีโอ้แต่น่าเสียดายเหลือเกินองค์หนึ่งก็ล่วงไปเจ็ดวันแล้วองค์หนึ่งก็เพิ่งล่วงไปแล้วเมื่อเช้านี้เองน่าเสียดายมากพลาดจากประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าท่านรู้เพราะท่านมีพระสัมมาสัมโพธิญาณมากระตุ้นเตือนอาจารย์เหล่านั้นท่านบำเพ็ญคนละอายุ70ปี80ปีกว่าจะได้รูปสมาบัติรูปสมาบัติพระพุทธเจ้าของเราไปบำเพ็ญในระยะเวลาไม่กี่เดือนได้หมดทั้งรูปสมาบัติรูปสมาบัติอาจารย์บอกว่าเธอเรียนจบหมดแล้วนะเธอเรารู้ยังไงเธอก็รู้อย่างนั้นเธอรู้ยังไงเราก็รู้อย่างนั้นชวนให้อยู่ช่วยบอกสอนสานุศิษย์เราคิดว่ามันจะมีความสุขสะดวกสบายโล่งโถงในหัวใจทำไมยังมีกองทุกข์เต็มแปร่อยู่ในหัวใจของเราย้อนไปดูในพระทัยของพระองค์โอ้ทุกห่วงใยทุกวิตกทุกกังวลเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นเจ้าชายคิดถึงพิมพาราหนคิดถึงพระเจ้าสุโธทนะคิดถึงพระญาติพระวงศ์คิดถึงราชสมบัติโอ้นี่คือความห่วงใยความห่วงใยทั้งหลายทุกตัวเรานี่เนี่ยคือกองทุกข์คือความทุกข์ไม่ใช่เพราะฉะนั้นจึงลาอาจารย์ไปบำเพ็ญโดยลำพังเห็นไหมแต่ด้วยเหตุที่พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะมีวิสัยคือสัมมาสัมพุทธะมากระตุ้นเตือนในพระทัยเป็นเหตุให้พระองค์ระลึกได้เป็นเหตุให้พระองค์คิดได้คือยังไม่ติดไม่ตันยังไม่จบเป็นเหตุให้ได้ไปบำเพ็ญจนจบที่ท่านเลยพูดถึงว่าพระองค์ได้มาบำเพ็ญผิดบ้างถูกบ้างทุกกริยาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างจนท่านมาพูดถึงวันได้บรรลุธรรมนั่นแหละวันเพ็ญเดือน6นั่นมีนางสุชาดาเอาข้าวมัทุปยาสไปถวายนางมัทุปยาสพระองค์รับทั้งถาดทองคำแล้วไปเสวยที่ฝั่งแม่น้ำเมรัญชระวันนั้นมีการตั้งพระไทยเดียววันนี้จะเอาแล้ววันนี้เลยทรงอธิษฐานลอยถาดถ้าบุญบารมีเราพอขอให้ถาดลอยถวนกระแสน้ำใช่ไหมถ้าเป็นพวกเราอดโดดโลดเต้นไม่ได้ดีอกดีใจถาดลอยทวนกระแสน้ำเพราะอะไรบุญญาบารมีลอยทวนกระแสน้ำตอนค่ำของวันนั้นเดินมานั่งบำเพ็ญที่ต้นโพบางตำราบอกว่าอธิษฐานให้เป็นวัชระบัลลังก์เพชรบางตำราก็บอกว่ารับหญ้าคาแปดกำและมาปูตามบัลลังก์ก่อนที่จะตั้งใจเด็ดเดียวบำเพ็ญในคืนนั้นตั้งสัจจาธิฐานเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามทีตราบใดยังไม่ได้ลุกสมาสัมโพธิญาณจักไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดพระองค์ต่อสู้กับพวกพยามารทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่หัวค่ำพอปฐมยามตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสี่ทุ่มพระองค์ก็เข้าถึงญาณขั้นหนึ่งระดับหนึ่งปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกพบชาติหนหลังได้ไม่รู้จักจบ
เป็นกับกับเป็นสังวัตกับเป็นวิวัตกับเป็นสังวัตวิวัตกับโอ้ยระยะยืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายผู้รู้ของเราเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดมาอัตภาพสองอัตภาพเกิดมาเนิ่นนานมากน้อยเท่าไหร่เราทราบไม่ได้เลยนี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยามท่านกลางเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายเกิดแต่กรรมทำกรรมนี้ไปเกิดเป็นนู้นทำกรรมนั้นมาเกิดเป็นนี้รู้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนรองยืนอยู่ในทางสี่แพร่งยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันนั้นทรงเข้าถึงอาสวัคคยญาณด้วยเหตุกระตุ้นเตือนว่าโอ้เราเกิดตายเกิดตายน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินสัตว์ทั้งหลายมีแต่ไม่มีอะไรมีแต่เกิดตายเกิดตายเกิดตายน่าเบื่อน่าหน่ายเลยจิตของเราก็หมุนไปถึงระดับที่ท่านเรียกว่าอริยสัจทั้งสี่จ่อมาที่ทุกข์จ่อไปที่เหตุให้เกิดทุกข์สามารถสงบระงับดับเหตุแห่งทุกข์ได้เหตุแห่งทุกข์คืออะไรสมุทัยสมุทโยคืออะไรกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาว่าเราฟังเป็นภาคปฏิบัติเราสรุปมาที่ความอยากคือตัณหาตัณหาคือความอยากความอยากนี้เราย้อนมาดูที่ใจของเรามันมีมันแสดงให้ปรากฏถ้าใครตั้งใจปฏิบัติทำไปด้วยย้อนมาดูจิตของเราให้รู้ความอยากภายในใจของเราด้วยเราจะเริ่มเป็นสัมมาทิฏฐิได้เร็วมากได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะมันเป็นการจี้ถูกจุดที่จี้ถูกรังของกิเลสตัณหาในหัวใจของเราถูกต้นตอของมันคือสมุทัยพระพุทธเจ้าท่านหมุนมาตรงนี้จี้มาตรงนี้สงบระงับดับได้หมดเป็นนิโรธดับทุกข์ดับสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แต่พวกเรารู้จักดับทุกข์บางคนทุกข์มากมหาศาลไปมัดคอตายนี่ก็เรียกดับทุกข์ไม่ถูกที่ดับทุกข์ผิดที่ร่างกายของเราเป็นผลปล่อยได้เท่านั้นเองสาเหตุเกิดกายมันมาจากเหตุคือสมุทัยความอยากความดิ้นรนความทะเยอทะยานเหมือนอย่างยกตัวอย่างหน้างานที่เราฟังมาแล้วเราตั้งใจบริกรรมพุทโธ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 ตัณหาแทรกเข้าไปปั๊บพุทโธหายพอพุทโธหายอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาตัณหามันก็โผล่ขึ้นมาอุปาทานมันก็โผล่ขึ้นมาภพมันก็โผล่ขึ้นมาชาติมันก็ตามมาแต่ถ้าเราเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เราไม่ได้ยึดเข้ามาอัตตาตัวตนไม่เกิดยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดอัตตาตัวตนไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานก็ไม่เกิดภพก็ไม่มีชาติก็ไม่มีนี่คือการสงบระงับดับกองสังขารระงับได้โดยสิ้นเชิงระงับด้วยปัญญาญาณเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงมาเพียรในวันเพียรเดือน6นั่นแหละบรรลุถึงขั้นอาสวัคคยญาณกิเลสตัณหาแน่นในพระทัยของพระองค์มาทีกับทีกันละลายหายไปหมดเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวธาตุรู้ของพระองค์ยังเหลืออยู่แต่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวมีอยู่มีปรากฏให้พระสาวกได้เห็นอยู่เราเอาหลักมหาปรินิพพานสูตรมาพูดกันตามที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ในตำราท่านพูดเอาไว้พระพุทธเจ้าเวลาพระองค์จะเข้าสู่มหาปรินิพพานท่านจะเข้ายาฌานที่1ที่2ที่3ที่4อรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4ในระหว่างพระจิตบริสุทธิ์ของพระองค์ประทับอยู่ในฌานนั้นพระอนุรุทธะในมองเห็นไปประทับอยู่ในสัญญาเวทิกิริโรธก็มองเห็นรูปสมาบัติอรูปสมาบัติกับสัญญาเวทิกิริโรธนั้นเป็นวิหารธรรมที่พระองค์ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติของความเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่คุณสมบัติของความเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ทรงถอยมาจนเหลือพระจิตเป็นปกติธรรมดาและเข้าไปฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4ออกจากฌานที่4อรูปฌานก็ไม่เข้ารูปฌานก็ไม่อยู่พระอนุรุทธะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ไม่เห็นว่าพระจิตของพระองค์ไปประทับอยู่ที่ไหนไม่เห็นแล้วพูดได้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วนี่คือพระองค์ปรินิพพานแล้วและผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นหมดมั้ยไม่หมดแต่เวลาไปประทับอยู่ที่สมมติเรามองเห็นเวลาไม่ประทับอยู่ที่สมมุติเรามองไม่เห็นแต่พระองค์ทรงพูดเป็นหลักปรัชญาให้พวกเราได้ยินได้ฟังว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมแสดงว่า
พระองค์แท้ๆคือธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดุลเพราะฉะนั้นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดุลที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นพวกเราสามารถเจริญได้สามารถตั้งใจศึกษาได้ประพฤติได้ปฏิบัติตามได้ด้วยความตั้งอกตั้งใจขึ้นชื่อว่าโชคลาภมหาศาลไม่มีอะไรเกินพวกเราชาวพุทธเราได้ทั้งข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเราได้ประโยชน์จากการตั้งใจปฏิบัติเพื่อสัมปรายภพที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกถประโยชน์เรามีประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเราจะพอใจอยู่แค่ประโยชน์ในปัจจุบันเราก็ตั้งใจแสวงหาให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไม่แสวงหาปัจจัยเพื่อสัมปรายภพแล้วเราก็มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยสะดวกสบายแค่ในอัตภาพนี้แต่ถ้าตั้งใจแสวงหาเพื่อประโยชน์ในภพหน้าถ้าในเรามีศรัทธามีศีลมีจักขุมีปัญญาสัมปรายภพเราไม่พลาดเราจะต้องไปประสบความสุขความเจริญอย่างนี้แท้จริงถ้าเราต้องการประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานเราก็ตั้งใจปฏิบัติเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปเพราะเรามีโอกาสแล้วมันไม่มีหัวใจของใครเท่ากับหัวใจของมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่มีความสามารถสามารถบำเพ็ญให้เจริญจนถึงที่สุดสูงสุดชำระชักล้างกิเลสให้หมดจดไปจากหัวใจสามารถทำได้ถ้าไม่ตั้งใจเดินตามธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้แล้วเราพยายามทำตัวเองให้เลวสุดๆจนถึงขั้นสุดๆเราสามารถทำได้ไม่เหมือนสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาพัฒนาไม่ขึ้นพัฒนาไปไม่ขึ้นเพราะภพชาติของเขาเป็นภพชาติที่ถูกจำกัดด้วยผลด้วยวิบากของกรรมแต่มันสมองของมนุษย์พัฒนาไปได้ดีได้ละเอียดอย่างยิ่งยกเว้นบ้าใบ้วิกลวิการเพราะอะไรเพราะกรรมมันทับถมเอาไว้กรรมมันจำกัดเอาไว้เรื่องเหล่านี้มันไม่พ้นกรรมกรรมจำกัดเอาไว้ทำให้เขาต้องพลาดจากประโยชน์ทำให้วิกลจริตผิดมนุษย์วิกลวิการไม่สามารถจะเจริญสติได้ลงลืมที่เรียกว่าคนบ้าแต่ถ้ารู้คือผู้รู้เขามีไหมมีแต่ที่จะผลิตสติปัญญามาเจริญเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาทำไม่ได้เพราะกรรมมันจำกัดอย่าลืมว่ากรรมจำกัดในที่นี้มันสามารถจำกัดได้ทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมทั้งมโนกรรมสามกรรมนี้เราจำกัดกายกรรมวจีกรรมด้วยศีลเราจำกัดจิตของเราคือนามธรรมของเรามโนกรรมของเราด้วยสมถะและด้วยวิปัสสนาเราสามารถจำกัดได้ถึงที่สุดเต็มที่เราเข้าถึงประมังสุขขังเพราะฉะนั้นการเข้าไปสงบระงับดับของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นความสุขและมีความสุขจริงดังพรรณนามาน่าจะพอสมควรแก่เวลาเอวังด้วยประการฉะนี้